มวยหญิงกันบ้างมาดูความสวยความเผ็ดแล้วก็ความดุครับนี่คือการเทียบสัดส่วนนะครับก็เป็นทางด้านน้ำหวานที่อายุมากกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับประสบการณ์ก็น้ำหวานเหนือกว่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ครับจะเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับอย่างทางด้านแก้วกันดาหรือว่าจะเป็นน้ำหวานครับที่ประสบการณ์ดีมุมดำนี่20ปีนะครับส่วนมุมขาวแก้วกันดานี่16ปีครับเห็นจากอายุนี่สังเกตได้เลยนะครับว่าที่นี่ครับเปิดโอกาสกว้างครับสำหรับน้องๆเยาวชนทุกคนครับใครดูไทยไฟอยู่ทางบ้านถ้าคุณกายพร้อมใจพร้อมและชกแบบว่าสนุกดุดันตามสไตล์ไทยไฟทักแชทเข้ามาครับพิมพ์ความประสงค์เข้ามาครับแจ้งเข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทาง Facebook ไทยไฟก็ได้นะครับใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เป็นสารจากผู้บริหารครับคุณมดนพพรวาทินบอกมาเองครับว่าที่นี่พร้อมเปิดกว้างสำหรับน้องๆหนูๆครับครับสำหรับนโยบายของไทยไฟที่จะขับเคลื่อนไปต่อนะครับก็คือการที่จะเฟ้นหานักชกหน้าใหม่ดาวรุ่งที่เรียกว่ามีศักยภาพในเรื่องของการชกมวยไทยใช่ครับคุณไม่เด่นคุณไม่ดังไม่ต้องกลัวครับเราปั้นเองใช่ครับเดี๋ยวไทยไฟเนี่ยสร้างให้ครับเดี๋ยวมาติดตามคู่นี้นะครับคู่มวยหญิงพิการ51กิโลกรัมครับดูรูปร่างช่วงชกต่างๆเนี่ยถือว่าเหมาะสมกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะฝีมือแกร่งกล้ากว่ากันเราเห็นแล้วนะครับว่ามวยหญิงในหลายๆสัปดาห์เนี่ยโอ้โหสู้กันมันไม่แพ้มวยชายเลยนะครับต่อยกันดุเดือดมากแม้ว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยด้วยกันก็ตามครับแต่ว่าในรูปแบบของคาดเชือกเนี่ยครับมันทำให้เกมการชกเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจนะครับในรูปแบบคาดเชือกแต่ว่ายังเป็นการที่แบบว่าสืบสานประเพณีโบราณของมวยไทยตั้งแต่โบราณโบราณด้วยครับมวยไทยคาดเชือกเป็นทั้งอัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เลยครับศาสตร์และศิลป์ครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับไทยไฟลีกทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกามาถึงยกแรกเป็นยังไงครับสวยเผ็ดดุอย่างที่บอกลูกเราครับเตะขวาเมื่อสักครู่นี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดเตะคืนก็ดังไม่แพ้กันครับโอ้เอาละครับแม่เปิดมาก็ใส่กันเลยครับแข้งขวาของน้ำหวานโอ้ขณะที่แก้วกันดาครับก็หมูเหมือนกันเอาโดนหมัดครับแม่น้ำหวานนี่ต่อยหมัดขวาก็เต็มเลยนะครับแก้วกันดาเนี่ยมีพังงะไปเหมือนกันขยับเดินต่อแก้วกันดาเดินเข้าไปครับหัวแข้งโอ้โหดูต่างคนต่างที่จะชิงอาวุธก่อนแล้วครับเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะพี่เอกนะแน่นอนเลยครับทำก่อนได้เปรียบแน่นอนเลยครับคิดก่อนทำก่อนครับแต่ตอนนี้โอ้โหทั้งคู่ครับดูว่าเถียงกันที่คำไม่ตกฟากเลยแล้วครับเดินขยับเข้าไปครับออกไม่ออกจ้องหน่อยจ้องหน่อยละเอียดหน่อยครับต่อยแล้วแทงซ้ายครับเอาเสียบพื้นเหมือนกันครับเตะขวาไปเตะคืนดอกสุดท้ายไม่โดนนะครับโอ้ดูน้ำหวานเนี่ยมานิ่งเลยครับเลือกออกครับต่อยหมัดขวาเข้าไปครับเต็มๆโอ้รุ่นน้องเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดเหมือนกันนะครับค่อยๆขยับเดินครับเจอหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้น้ำหวานนี่วันนี้ต่อยหมัดขวาได้ดีขยับเสียบเข่าเสียบเข่าเข้าไปเสียบอีกครับโอ้มาเป็นชุดแล้วตอนนี้ครับน้ำหวานโอ้แก้วกันดาเนี่ยชักจะออกอาการไม่ดีแล้วครับโอ้โหโดนเข่าวงในไปทำท่านิ่งเลยแล้วครับต้องยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วกัดฟันเตะซ้ายแทงขวาครับโดนป้ายโดนป้ายเอาเตะมาเตะขึ้นเดินเข้าไปโดนก่อนครับเดินเข้าไปโดนก่อนแต่กัดฟันสู้ครับหัวจิตหัวใจเอาถึงตัวเกาะคอมาแล้วนี่ครับตั้งกำแพงไว้ก่อนก็แล้วกันครับโอ้เรียกได้ว่าหัวใจนี่ยังสู้สุดขีดเลยนะครับสำหรับทางด้านแก้วกันดาค่อยๆเบียดเกมมาครับหมัดขวาไม่โดนแล้วครับตอนนี้แก้วกันดาขยับเดินต่อยหมัดครับหมัดขวาคืนเหมือนกันครับมีเข่าตามด้วยครับเอาต่อยหมัดเข้าไปอีกลัวหมัดเข้าไปโอ้โหดูครับแม่ต่างคนต่างแน่ต่างคนต่างโดนครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวกลับเข้าสู่เวทีมวยไทยไฟอารีน่านะครับแอดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีโอ้คู่ที่2ครับเป็นมวยหญิงครับดูจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับถือว่าเน้นเนื้อๆกันเลยครับน้ำหวานนี่มีหมัดนะครับโอ้โหหมัดขวาหมัดนี้ครับถึงก็สุดไปเหมือนกันครับภาพช้าตรงนี้ครับแม่โดนเข้าไปเต็มๆหมัดเหมือนกันครับเจอหมัดเข้าไปเยอะนะครับแก้วกันดาในช่วงต้นเกมครับนี่ครับน้ำหวานวันนี้นี่มาบู๊ดุดันดีเหลือเกินครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบู๊เข้าหาครับนี่ครับต่อยหมัดขวานี่แม่นๆเลยนะครับวงในก็ขวางหน้าเสีย
ี่ยหมัดนี่ขมปีเลยครับเน้นเอาเลือดไหลกำเดาไหลเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปของแก้วกาดาครับหมัดขวาต่อยแม่นครับเตะขวาครับเจอสวนเหมือนกันอ้าวหล่อหรือเปล่าโอ้โหนายครับนี่มวยหญิงนะครับมวยหญิงเข้าโอ้ยนี่ครับย่อแล้วย่ออีกแล้วครับแม่โดนหมัดเข้าไปเนี่ยถึงก็ซุดไปเลยนะครับทางด้านแก้วกาดาโอ้ตอนนี้น้ำหวานมาดุเหลือเกินครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่ครับแม่แต่ว่าใจสู้มากครับแก้วกันดาวมีหมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันโอ้แก้วกันดาวมาเหมือนกันนะครับแม่หลังจากที่โดนเข้าไปครับตอนนี้ฟื้นแล้วหรือเปล่าครับโอ้ดูน้ำหวานวันนี้ครับหมัดขวานี่ปั้นมาจากค่ายเลยครับแล้วก็ต้องชื่นชมแก้วกันดาวด้วยครับแกยิ่งโดนแกยิ่งเดินครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับอ้าวมีผ่อนมีตั้งสติบ้างครับต่อยมาเตะคืนครับเดินขยับเข้าไปครับเตะขวานี้ไม่โดนพูดวาดไปเดินเข้าไปก็เจอถีบครับแก้วกาดาน้ำหวานต่อยขวาอีกแล้วหมัดนี่กระพริบตาไม่ได้เลยครับหมัดของน้ำหวานครับโอ้เอาละครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับช่วยส่งใจเชียร์กับแก้วกาดาหน่อยครับเอาละครับแม่จะมีพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับแม่มาเป็นชุดเลยครับหมัดของแก้วกาดาโอ้น้ำหวานต่อยเพลินๆครับตอนนี้นี่เจอจ่ายคืนบ้างครับเอาครับมีแข้งตามมาด้วยน้ำหวานหมดหรือเปล่าครับโอ้แก้วกาดาสวมหัวใจสิงแล้วเดินเข้าหาแล้วถึงว่าได้ใจเลยครับแบบนี้ครับจ้องแล้วจ้องแล้วโดนปัดมาเสียพื้นโอ้โหไม่รู้นะครับคู่นี้ครับมันพลิกไปพลิกมาดีจริงๆครับโอ้แม้ว่าหน้าตานี่จะบอบช้ำไม่หมดแล้วนะครับสำหรับทางด้านแก้วกาดาครับแม่โดนขวาอีกแล้วแต่ว่าใจนี่ยังสู้อยู่ครับดูบริเวณหน้าด้านซ้ายครับเจอหมัดขวาเอ้าลุยต่อครับแม่โอ้ตอนนี้นี่หยุดเธอไม่ได้จริงๆนะครับหมัดของทางด้านคู่ชกนะครับอย่างน้ำหวานครับเอ้าน้ำหวานโดนบ้างแล้วครับโอ้ตอนนี้โมเมนตัมเกมเปลี่ยนแล้วครับคู่นี้นี่อะไรกันเนี่ยพักแป๊บเดียวครับสุดไปเลยนะครับกับมวยคู่นี้ครับมวยหญิงครับโอ้โหเนี่ยหมัดขวาครับของทางด้านน้ำหวานครับต่อยเนี่ยสุดเลยครับโอ้ต่อยทีนี่น้ำกระจายครับแก้วกาดาเนี่ยโดนเข้าไปพอสมควรนะครับโอ้แต่ว่าสู้ดีมากครับเนี่ยดูแววตาครับนี่ครับโอ้ต่อยหมัดขวาครับเต็มหมัดเลยครับหลังจากนั้นครับน้ำหวานครับต่อยดอกนี้ครับสุดลงไปเลยนะครับแม่แต่ว่ายังประคองสติอยู่ได้แล้วก็จังหวะเดินเสียบเดินแทงครับของน้ำหวานครับแก้วกาดานี่ก็ไม่ย่อท้อเลยพยายามบวกพยายามสู้ตลอดครับแต่ว่าพอแกโดนหมัดไปแล้วพอดีทุกทีย่อนี่เหมือนแกยิ่งโดนยิ่งเดินครับเกมของแก้วกาดาครับดูครับแกใส่ไม่ยั้งเลยครับทำเอาโมเมนตัมของเกมนี่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับช่วงปลายๆในยกที่2แต่ยกที่2ช่วงกลางน้ำปลายน้ำแก้วกันดาก็แรงขึ้นมาโอ้โหยกที่3ครับดีกามาแล้วครับยกนี้ตัดสินเลยครับใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นยกตัดสินอีก1คู่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะดีกว่าแต่ว่าแม่น้ำหวานนี่ก็ยังมีหมัดขวานะครับเอาละครับแม่ต่อยไปก่อนเลยครับหมัดขวามาอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าแก้วกันดานี่โดนก็ยังเดินอยู่นะครับต้นน้ำตอนนี้ใส่กันอีกแล้วครับไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ขยับเดินเข้ามาแก้วกันดาเหยียบเข่าเข้าไปน้ำหวานตีคืนโอ้โหดูครับแม่จังหวะวางแข้งจังหวะออกหมัดครับทันกันจริงๆพยายามใส่ไม่ยั้งเลยครับทั้งน้ำหวานแล้วก็แก้วกาดาครับแก้วกาดาเองก็ไม่ได้เกรงกลัวสัตว์เสียรุ่นพี่ครับหมัด1 2มาครับเตะจ่อล่างคือเตะซ้ายโต้คือด้วยขวาครับโอ้โหถ้าต่อยแบบนี้พากไม่ทันครับโอ้โหรูเป็นชุดเลยนะสนุกเหลือเกินเอาครับต่างคนต่างโดนขยับลุยต่อปักหลักกันกลางเวทีครับแม่น้ำหวานออกมาผ่อนบ้างครับดูแก้วกันดาก็เดินมาตลอด2โยกครับเอาครับหมัดแลกกันอีกแล้วดูตาซ้ายครับโอ้ก็เกือบปิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพิษสงหมัดของน้ำหวานนี่ครับโดนหมัดขวาแล้วครับถึงช่วงที่สำคัญจริงๆครับของทั้งคู่น้ำหวานนี่เป็นการสอดส่องแมวมองมาจากที่เหนือเมฆเมืองน่านนะครับมาจากเหนือเลยครับเป็นทีมงานที่ว่าเป็นแมวมองของไทยไฟครับในภาคเหนือที่สอดส่องมาครับมาเฉิดฉายที่นี่แหละครับน้ำหวานครับน้ำหวานครับเจอแข้งของแก้วกันดาครับชื่อแบบว่าชื่อเพราะทั้งคู่ครับแต่ดูชกกันครับชกกันนี่ถึงพลิกถึงขิงเลยครับเดินขยับเข้าหาครับหม
มัดขวาไปเจอเจอหมัดขวาโต้คืนมาครับพยายามทิ้งเสียบก่อนครับดูที่ใบหน้าครับดูครับดูครับร่องรอยของการต่อสู้ครับน้ำหวานก็มีช้ำๆที่ใต้ตาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เทไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าบอบช้ำเลยนะครับในช่วงท้ายๆของยกที่3ครับแก้วกันดาเนี่ยไม่เดินทำให้น้ำหวานเนี่ยดูว่าจะต่อยง่ายขึ้นนะแต่อะไรก็ยังไม่แน่ครับน้ำหวานโอ้ก็ตาซ้ายครับดูครับมีรอยช้ำขึ้นมาบ้างเอาครับแลกแข้งแล้วก็หมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบดูเดือดมากเลยครับคู่นี้ครับพลาดไม่ได้แล้วนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับชื่ออาจจะไม่ใหญ่ครับมวยอาจจะไม่ดังครับแต่ว่าต่อยมันทุกคู่จริงๆครับโอ้สู้หัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับอยู่ทางบ้านดูทางทีวีขอเสียงปรบมือให้สุดยอดหญิง2ท่านนี้ด้วยครับโอ้นี่คือนักสู้จริงๆนะครับชื่นชมทั้งน้ำหวานชื่นชมทั้งไม่ธรรมดาหมัดขวาครับภาพช้าชัดๆเลยครับซ้ายเตะโดนใบปลายครับเตะขวาครับพยายามจะโต้คืนด้วยหมัดแต่ของเขามาถึงก่อนครับโอ้โหโดนเข้าไปทำหน้าทำตาโอ้โหเลยครับนี่จังหวะเตะกับต่อยครับซ้ายไปปลายขยับเข้าไปแก้วกันดาเตะได้ครับเต็มแข้งเหมือนกันนะแล้วนี่ครับพยายามต่อยหมัดมาโต้คืนยกเข่าขึ้นมาก็ยกเข่าคืนไปครับกระทุ้งเข้าไปที่พุงกะทิอะครับเนี่ยต่างมีแบบผัดกันถอยผัดกันขยับเดิมAnd the winner from White Corner แก้วกันดา from บุรีรัมย์ชนะน้ำหวานไปครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก65กิโลกรัม